ครับโอเคครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่วันสุดท้ายนะครับของเซกของช่วงของเรานะครับนะอย่าลืมนะครับว่าครั้งหน้าไม่ต้องมาห้องนี้นะฮะครั้งหน้าไปห้องอื่นนะครับห้องอะไรก็ไม่รู้นะครับโอเคก็วันนี้เป็น presentation นะครับแล้วผมขออัดไว้นะครับเพื่อนะครับเป็นเกียรติและเป็นสีนะฮะอยู่ใน YouTube ของเราตลอดกาลนะครับโอเคไม่ต้องกดดันเริ่มกันที่กลุ่ม1นะครับเชิญเลยครับจะระบุจำนวนสินค้าที่เข้าคลังสินค้าคงเหลือภายในคลังสินค้านะคะรวมไปถึงแจ้งเตือนเมื่อห้องสินค้าภายในคลังเก็บสินค้านะคะบรรจุครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ค่ะอันนี้เป็น monitoring flow and notification flow นะคะในการเราจะรับค่า random เข้ามาโดยใช้ face sensor ในการเขียนค่ะซึ่งฟังก์ชันที่หนึ่งที่เราจะเขียนค่า random ที่รับเข้ามานะคะเราจะเขียนค่า random ที่รับเข้ามาอยู่ที่ช่วง200ถึง250ค่ะมาดูกันที่ฟังก์ชันที่2นะคะฟังก์ชันที่2จะเป็นฟังก์ชันที่เรารับค่าเข้ามาแล้วมานำมาแปลงค่าให้เป็นเลขจำนวนเต็มตามที่เราต้องการค่ะฟังก์ชันที่3นะคะเป็นฟังก์ชันที่เราจะรับค่าที่เราแปลงเข้ามาแล้วนะคะมาบวกเก็บไว้เรื่อยๆค่ะโดยฟังก์ชันที่4นะคะเป็นฟังก์ชันที่เราจะเขียนโปรแกรมสั่งแจ้งเตือนเข้าไปในไลน์ค่ะซึ่งเราจะสามารถกำหนดข้อความได้นะคะในนี้จะมีเขียนข้อความเกี่ยวกับวันที่เวลาข้อความที่จะแจ้งเตือนนะคะฟังก์ชันที่5นะคะเป็นฟังก์ชันที่เกี่ยวกับ data storage ค่ะซึ่งเราจะกล่าวถึงในภายภาคหน้านะคะอันนี้ฟังก์ชันที่7นะคะเป็นฟังก์ชันที่เราจะกำหนดค่าที่บรรจุได้ภายในห้องเก็บสินค้านะคะซึ่งสินค้าที่เข้าค้างบวกกับสินค้าที่คงเหลือภายในคลังสินค้าถ้าบวกกันแล้วมากกว่า 1,000 นะคะจะสวิตช์ขึ้นไปเพื่อเขียนโปรแกรมสั่งแจ้งเตือนไปในไลน์ค่ะว่าห้องสินค้าเต็มแล้วเมื่อมีการแจ้งเตือนเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราจะรีเซ็ตกลับมาที่ค่าตั้งค่าการหัวค่าในห้องเก็บสินค้าให้เป็น0ค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างการแจ้งเตือนเข้าไปในไลน์ว่ามีสินค้าเข้าคลังนะคะจะแจ้งเตือนเวลาวันที่แล้วก็สินค้าเข้าคลังกี่ชิ้นจำนวนสินค้าคงเหลือภายในคลังสินค้ากี่ชิ้นนะคะและเมื่อสินค้าเข้าคลังนะคะบวกกับสินค้าคงเหลือภายในคลังสินค้ามากกว่า 1,000 นะคะตามที่เรากำหนดไว้จะทำให้มีการแจ้งเตือนเข้าไปในไลน์นะคะว่าห้องสินค้าเต็มแล้วกรุณาปิดห้องสินค้าแล้วก็ใช้ห้องสินค้าถัดไปค่ะซึ่งการเปิดปิดห้องสินค้านะคะเราจะสามารถเรียนรู้ได้จากหัวข้อถัดไปค่ะในส่วน data storage นะคะเราจะใช้ file store out นะคะมารับค่าจากฟังก์ชันที่5เพื่อส่งต่อให้ file store in ที่ตั้งชื่อว่า data นะคะส่งข้อมูลให้ฟังก์ชันที่6เพื่อไปเก็บค่าใน cloud file store นะคะส่วนใน text ที่เป็นรายการสินค้าเข้าคลังเราจะนำไปโชว์ในหน้า control ค่ะอันนี้คือตัวอย่างของหน้า cloud file store นะคะในแต่ละครั้งก็จะแสดงข้อมูลเป็นวันที่เวลาจำนวนสินค้าเข้าคลังแล้วก็สินค้าคงเหลือในคลังทั้งหมดค่ะอันนี้เป็นวิดีโอตัวอย่างสาธิตก็จะรับค่าแต่ละครั้งที่เรารับค่าสินค้าเข้ามานะคะแล้วก็บวกไปเรื่อยๆค่ะ
และเมื่อสินค้าครบจำนวนที่เรากำหนดไว้ก็จะแจ้งเตือนให้ห้องสินค้าว่าห้องสินค้าเต็มแล้วแล้วก็ปิดห้องแล้วก็ในส่วนปิดห้องเราก็จะใช้การคอนโทรลค่ะแล้วก็จะส่งข้อมูลไปที่คาร์ไฟเซอร์สโตร์นะคะเซ็นเซอร์เราต่อยอดในการประยุกต์ใช้เซ็นเซอร์นะคะในการตรวจนับสินค้าร่วมด้วยนะคะเพื่อเป็นการเช็คความถูกต้องแล้วก็ความแม่นยำเพิ่มขึ้นในอีกขั้นค่ะ4นะคะ conveyor belt ต่อยอดในการประยุกต์ใช้สายพานลำเลียงนะคะเข้ากับตัวเซ็นเซอร์นะคะเพื่อเป็นการตรวจวัดขณะที่มันจำนวนสินค้าที่เข้ามาเคลื่อนที่อยู่นะคะเพื่อเป็นการเพิ่มความแม่นยำแล้วก็ความถูกต้องของจำนวนสินค้าที่เข้าคลังมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะในส่วนสุดท้ายก็เป็นการเซฟ data นะคะต่อยอดโดยการประยุกต์ใช้เช่นการบันทึกข้อมูลในส่วนอื่นๆเช่นจำนวนพนักงานจำนวนเครื่องจักรจำนวนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะคะในกลุ่มเรามีนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะSensor นะหลักการทำงานก็คือเป็นระบบที่ตรวจจับอุณหภูมิของเครื่องจักรเมื่อเครื่องจักรมีอุณหภูมิมากกว่า90องศาเซลเซียสระบบจะแจ้งเตือนผ่านทางไลน์ว่าเครื่องจักรมีอุณหภูมิที่สูงเกินกว่าปกติและให้ทำการปิดเครื่องจักรโดยที่อุณหภูมิ90องศาเซลเซียสเป็นอุณหภูมิที่ร้อนแต่ยังไม่เกิดประกายไฟขึ้นที่เครื่องจักรทำให้ยังสามารถแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ครับต่อไปนะครับจะเป็นตัวมอนิเตอร์แล้วก็ notification ของตัวโฟนะครับโดยเริ่มแรกนะครับตัว E7 กับตัว Data ครับผมจะทำการสุ่มตัวเลขตั้งแต่1ถึง100นะครับโดยเป็นทฤษฎียนต์ด้วยครับผมก็จะมาต่อที่ตัวสวิตช์นะครับตัวสวิตช์จะดูว่าค่าที่ได้มาจากตัวแรกครับมันเป็นค่าที่อยู่ใน1ถึง100หรือเปล่าครับพอมันผ่านไปแล้วมันจะมีสีเส้นแยกครับผมโดยเส้นบนนะครับจะเป็นตัว Get Data ครับผมโดยถ้าเกิดตัวเลขนำมาแล้วนะครับจะไปผ่านดูแล้วเป็นคนที่ทุกคนครับจะรู้ว่าเงื่อนไขมันผ่านหรือเปล่าครับเงื่อนไขแล้วดูว่าถ้าเกิดเราดูที่รันมาครับมากกว่า90องศาจะทำการเก็บเป็น Data ไว้ในตัวระดับเดียวครับผมเส้นที่2เส้นที่3จะเป็นตัวเมเจอร์นะครับเส้นข้างบนจะเป็นตัวของกราฟครับผมโดยจะแสดงอุณหภูมิตลอดเรียกว่าตลอดเวลาครับผมว่าเครื่องจักรมีอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับและตัวขึ้นที่3จะเป็นตัวของเกจนะครับผมจะแสดงอุณหภูมิแบบเรียลไทม์ตลอดทุก1วินาทีครับแล้วก็ส่วนที่ล่าสุดนะครับจะเป็นตัวแจ้งเตือนครับผมโดยที่เกิดสูงค่าระดับหนึ่งนะครับด้วยการมาผ่านสวิตช์ครับผมโดยถ้าเกิดมันเกิน90องศานะครับจะทำการแจ้งเตือนผ่านทางไลน์ครับผมก็ตัวมอนิเตอร์นะครับจะมี3แบบนะครับผมแบบแรกที่เป็นแบบดำครับซึ่งที่ผมเมื่อกี้ก็คือมันจะแสดงภูมิแบบเป็นระบบต่างๆนะครับสอบถามช่วงเวลาที่มันเกิดขึ้นครับผมแบบเกียร์ก็แบบเรียลไทม์นะครับทุกๆ1วินาทีครับผม
บสุดท้ายนะครับมันจะเกิดเป็น5 data ล่าสุดที่มันเกิดในทุกข้อความ90เซลล์เชื่อครับก็ตัว notification นะครับจะแจ้งเตือนก็ต่อเมื่อเป็นภูมิมากกว่า90องศานะครับจะแสดงวันเดือนปีแล้วก็เวลาแล้วก็ภูมิเครื่องจับในเวลานั้นครับผมอันนี้เป็นในส่วนของปุ่มก็ปุ่มนะครับตรงอันนี้จะเป็นปุ่มสตาร์แล้วก็จะส่งที่เชนที่ชื่อว่า Set Global Sensor Star ครับไว้ส่งไปต่อไปที่เทคที่ชื่อว่าTemperature แล้วก็ Debug ครับตอนเรากดปุ่ม Start ครับระบบก็จะทำงานครับแล้วก็จะขึ้นคำว่า Start ที่ข้างตัวเช็คที่ชื่อว่า Temperature นะครับส่วนเส้นที่สองครับจะมีปุ่มที่ชื่อว่า Start นะครับแล้วก็จะส่งมาที่เชนที่ชื่อว่า Set Global Sensor Start นะครับแล้วก็จะส่งต่อไปที่ Temperature กับ Debug นะครับก็จะแสดงผลเป็นหยุดการทำงานนะครับแล้วก็จะขึ้นคำว่า Stop ข้างเทคที่ชื่อว่าเทมเพอเรเจอร์ด้านนี้จะเป็นในส่วนของปุ่มควบคุมนะครับก็จะมีปุ่มสตาร์ทสีเขียวนะครับแล้วก็สต็อปปุ่มสีแดงนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวนี้จะเป็นไฟล์สโตนอินนะครับจะเป็นตัวอ่านข้อมูลจากdata หนึ่งที่อยู่ในไฟล์เบสนะครับแล้วก็ส่งมาที่ฟังก์ชันครับฟังก์ชันตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำให้ข้อมูลมีการเรียงเป็นแถวนะครับแล้วก็จะอ่านข้อมูลที่เป็นวันที่แล้วก็เป็นค่าตัวเลขนะครับแล้วก็จะส่งต่อไปที่ debug แล้วก็เทคนะครับก็จะแสดงผลตรงมอนิเตอร์อันนี้จะเป็นในส่วนของการเก็บข้อมูลที่ได้จากตัวเก็บข้อมูลนะครับก็จะส่งมาเก็บที่ไฟล์เบสนะครับจะเป็นข้อมูลแบบเรียลไทม์นะครับแล้วก็ข้อมูลที่ได้จะมีค่าเกิน90หน่วยนะครับไปทางเชียร์เชียร์มองเออเชียร์มองก็ได้การนำไปต่อยอดในโรงงานนะครับ1ก็คือเพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้ของเครื่องจักรในโรงงาน2สามารถนำไอเดียนี้ไปปรับใช้และพัฒนาให้เข้ากับเครื่องจักรในโรงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น3สามารถแจ้งเตือนช่างได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องผ่านผู้ประสานงานหลายรายครับ4สามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีและ5ทำให้ทราบว่าเครื่องจักรเครื่องใดที่เกิดปัญหาและต้องการซ่อมแซมขอบคุณครับวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอไลท์เซนเซอร์โปรเจกต์นะคะ
เป็นการวัดค่าความสว่างของแสงภายในโรงงานค่ะโดยมีสมาชิกดังนี้นะคะที่มาของโปรเจกต์นะคะคือกลุ่มของพวกเราเนี้ยให้ความสำคัญต่อค่าความสว่างของการทำงานเป็นอย่างแรกค่ะคือหนึ่งถ้าหากมีค่าความสว่างของโรงงานที่มากหรือน้อยเกินไปจะส่งผลโดยตรงต่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานค่ะสองส่งผลทำให้ประสิทธิภาพของการทำงานลดลงค่ะสามทำให้เกิดความเมื่อยล้าของสายตาของผู้ปฏิบัติงานค่ะทำให้เกิดอันตรายได้ค่ะวัตถุประสงค์ของโปรเจกต์นะคะคือหนึ่งสามารถวัดค่าความสว่างภายในโรงงานได้ค่ะสองทำให้ทราบค่าความสว่างภายในโรงงานของแต่ละส่วนเวลาปฏิบัติงานนะคะว่ามีค่าความสว่างเหมาะสมมากเพียงใดค่ะสามเมื่อค่าความสว่างภายในโรงงานมากหรือน้อยเกินไปจะส่งแจ้งเตือนผ่านไลน์โนติฟายค่ะเพื่อปรับปรุงและแก้ไขต่อไปค่ะต่อไปจะเป็นการประยุกต์ใช้ของโปรเจกต์นะคะครับสำหรับการประยุกต์ใช้งานครับการประยุกต์ใช้งานในโรงงานครับ1ครับตรวจสอบว่าโรงงานมีแสงสว่างที่เหมาะสมต่อการทำงานหรือไม่2นำไปประยุกต์ในการตรวจสอบว่าในขณะนั้นโรงงานมีการปิดหรือเปิดไฟอยู่หรือเปล่าเช่นในกรณีที่ตรวจสอบว่าได้ทำการปิดไฟหลังเลิกใช้งานแล้วหรือเปล่าสำหรับการทำงานของเฟซเซนเซอร์นะครับคือรับจะสูงค่าเข้ามานะครับแล้วก็แบ่งเป็น2เหตุการณ์ก็คือค่าความสว่างมากเกินไปแล้วก็ค่าความสว่างน้อยเกินไปตัว notification tool นะครับก็คือการรับค่าเข้ามาแล้วก็ไปประมวลผลนะครับแล้วก็นำค่าไปแสดงบนแดชบอร์ดนะครับแล้วก็พอค่าเข้ามาแล้วค่าเป็นความผิดปกตินะครับก็จะแจ้งเตือนเข้าไปในไลน์นะครับนี่คือถ้าค่าความสว่างมากเกินไปและน้อยเกินไปนะก็จะเข้าไปแจ้งเตือนในไลน์คอนโทรลโฟก็คือปุ่มเปิดปิดสตาร์ทสต็อปของเซนเซอร์นะครับพอปุ่มผมก็แบ่งเป็น3ระดับครับก็คือน้อยกว่าเท่ากับ150แล้วก็คือค่าความสว่างที่น้อยเกินไปครับแล้วก็ถ้าอยู่ระหว่าง130ถึง300ละก็คือค่าความสว่างปกตินะครับแล้วก็ถ้ามากกว่าหรือเท่ากับ300ละก็คือค่าความสว่างที่มากเกินไปครับนี่คือตัวเดโมครับก็คือเมื่อกดปุ่มสตาร์ทนะครับเซนเซอร์ก็จะทำงานนะครับแล้วก็รับค่าเข้ามาเรื่อยๆนี่คือเหตุการณ์ที่ปกติครับจะไม่มีการแจ้งเตือนแล้วก็กราฟก็จะแสดงค่าความสว่างในแต่ละช่วงนะครับแล้วก็ถ้าค่าความสว่างมากเกินไปนะครับแอปมันก็จะไปแจ้งเตือนในไลน์ครับว่าที่ค่ามีค่าความสว่างมากเกินไปนะครับแล้วถ้าความสว่างน้อยเกินไปนะครับก็ไปแจ้งเตือนในไลน์เหมือนกันแล้วก็ปุ่มสต็อปก็คือปุ่มหยุดทำงานของเซนเซอร์นะแล้วก็ฮิวแมน
อย่างที่สองครับมอเตอร์ของเราสามารถแสดงหาว่าประตูกำลังเปิดอยู่หรือเปล่าหรือปิดอยู่สามคือว่ารู้ว่ามีคนเข้ามาแล้วบ้างกี่คนบ้างเข้ามาแล้วเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับต่อมาเรามาดูโฟมของมันดีกว่าครับอย่างแรกครับไอ้สามตัวเนี้ยครับมันคือบัตตอนครับซึ่งมันจะใช้แทนการเซ็นเซอร์หน้าครับหรือมีฮิวแมนมีแพสแล้วก็วิวครับเขาเรียกว่าอะไรมีฟังก์ชันมาหันคอมพิวเตอร์สมมติว่ามีคนใส่หมวกแล้วหนึ่งคนก็จะหลังที่คอมพิวเตอร์ก็จะเก็บไว้ตอนนี้คือเรามีปุ่มสำหรับดีเซนไว้เพื่อว่าสมมติว่าวันนี้จบแล้วคนทำงานครบแล้วเราก็มีปุ่มดีเซนให้สร้างโดยใช้เชนตัวนี้ครับสร้างปุ่มดีเซนออกมาส่วนไอ้ตัวข้างล่างนี้2ตัวนี้มันจะไปเชื่อมกับคอนโทรลโฟลว์แต่มีหน้าไปแต่อธิบายก่อนแรกก็คือไอ้ตัวม่วงๆเนี้ยจะรับมาว่าประตูเปิดหรือปิดแล้วคราวเนี้ยไอ้ตัวดอสเตรัสตรงเนี้ยมันก็จะแสดงว่าประตูเปิดนะหรือประตูปิดนะครับต่อไปเป็นคอนโทรลโฟลว์ครับซึ่งคอนโทรลของเราจะเป็นการเปิดปิดประตูแต่ว่าเราทำประตูไม่ได้ก็ใช้ไฟฉายก่อนโดยอันแรกครับจะเป็นของคอมพิวเตอร์ครับซึ่งสวิตช์ตัวนี้จะเป็นตัวเรียกว่าคนตัวนี้ใส่หมวกไหมหรือว่าคนนี้ไม่ใส่หมวกถ้าสมมติว่าใส่หมวกก็จะไปที่ MQTT out ตัวนั้นครับแล้วก็จะออกไปที่ของมือถือพอมือถือรับมาเสร็จปุ๊บก็จะมาที่เทอร์มินอลคัสออนแล้วก็จะไปที่MQTT out ของดอร์โอเพนแล้วก็จะส่งกลับไปที่ไอตัวมันเกี่ยวกับเพื่อแสดงผลว่าประตูเปิดแล้วนะพอประตูเปิดเสร็จปุ๊บก็จะมีรีเลย์1วินาทีรีเลย์เสร็จก็จะมาที่เทอร์มินอลคัสออฟประตูก็จะปิดแล้วก็จะส่งข้อมูลกลับไปที่คอมพิวเตอร์ว่าประตูปิดแล้วนะโอเคครับส่วนของ notification นะคะคือในเซอร์วิสของเราจะมี2ฟังก์ชันที่จะทำให้เกิดการแจ้งเตือนรายละเอียดก็คือถ้าพบคนไม่ใส่หมวกเข้ามาเนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนรายละเอียดว่าไม่สามารถเปิดประตูได้กรณีใส่หมวกค่ะแต่ว่าฟังก์ชันคนใส่หมวกจะมีการแจ้งเตือนในไลน์ว่าตอนนี้มีคนเข้ามาวันเดือนปีแล้วก็เวลาเท่านี้แล้วก็มีการนับคนเข้ามาแบบเรียลไทม์ค่ะแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นไม่พบคนค่ะหรือวิวอันนี้มันจะไม่แจ้งเตือนในไลน์ค่ะว่าไม่ได้อยู่ในสองคอนดิชันที่เราตั้งไว้ให้แจ้งเตือนในไลน์ค่ะส่วนของ data topic ก็จะเป็นทำนองเดียวกับ notification ค่ะก็คือจะมีการแจ้งเตือนเดียวกับเวลาค่ะโดยจะเก็บข้อมูลไว้ในคลาวด์ database ค่ะต่อมาในส่วนของเดโมนะคะให้ทุกคนสังเกตจอทางขวามือจะมีจอแสดงผลอยู่จะไม่มีไฟแถบสถานะจะขึ้นเป็นวิว 100% ค่ะเมื่อเราลองกดปุ่มวิวจะสังเกตได้ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยต่อมานะคะเราจะลองให้คนเข้ามาในจอแสดงผลนะคะเมื่อคนเข้ามาแถบสถานะจะกลายเป็นฮิวแมน 99% หรือ 100% นะคะเราจะลองกดที่ปุ่มฮิวแมนจะมีการแจ้งเตือนในลายทางขวามือแล้วก็ค่ะ database จะมีการแสดงผลขึ้นมานะคะว่าไม่พบคนใส่หมวกกรุณาใส่หมวกค่ะจากนั้นเราจะลองมาใส่หมวกนะคะพอเราใส่หมวกตัวแสดงผลจะเป็นแท้ 100% เราจะลองกดที่ปุ่ม human with hand นะคะเมื่อกด human with hand ตัวไฟฉายจะเปิดแสดงถึงการเปิดประตูดีเลย์1วินาทีแล้วก็จะดับลงจะมีการ notification แจ้งเตือนแล้วก็ค่ะ database จะมีการเก็บข้อมูลว่าณวันนี้เวลานี้มีคนผ่านเข้ามาแล้วกี่คนค่ะต่อมาเราจะมาดูในส่วนของ notification ชัดๆนะคะเริ่มต้นจากกลุ่ม view จะสังเกตได้ว่า view เนี่ยจะไม่มีตัว notification อะไรเพราะว่าเป็นการจับภาพทั่วไปแต่มากดที่กลุ่ม human notification จะเด้งขึ้นมาเป็นไม่สามารถเปิดประตูได้กรุณาใส่หมวกค่ะและเมื่อเราดูที่ตัวแดชบอร์ดจะสังเกตได้ว่าดอสเตตัสจะเป็นประตูปิดและเป็นเคาน์เตอร์เป็นศูนย์เนื่องจากไม่มีการนับคนเข้าต่อมาถ้าเรากดตัว Human with Hand นะคะตัวไฟฉายจะเปิดแทนแสดงการประตูเปิดดอสเตตัสจะเป็นคำว่าประตูเปิดแล้วก็เคาน์เตอร์จะเพิ่มขึ้นเป็น1เนื่องจากมีคนผ่านประตูเข้าไปได้แล้วก็จะมี notification เด้งขึ้นมาว่าเมื่อเราเป็นวันนี้เวลานี้มีคนเข้ามาแล้วกี่คนนะคะเดี๋ยวถ้าลองกดใหม่อีกรอบนะคะ
กด view ไม่เกิดอะไรขึ้น human จะมีการแสดงผลว่าไม่สามารถเปิดประตูได้กรุณาใส่หมวกส่วนถ้ากด human detect ก็จะเด้งขึ้นมาว่าประตูไม่สามารถเปิดประตูเปิดเมื่อวันที่เท่านี้เวลานี้คนเข้ามาแล้ว2คนตัวรอสเตตัสก็แสดงปกติส่วนเคาน์เตอร์ก็จะนับจำนวนคนเพิ่มขึ้นทีละ1คนส่วนของการต่อยอดในโรงงานนะคะเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในการตรวจจับคนใส่หมวกนิรภัยก่อนเข้าไปทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมค่ะแล้วก็ยังสามารถนำไปต่อยอดในการจับตรวจจับเครื่องแต่งกายของพนักงานว่าแต่งกายเรียบร้อยไหมก่อนเข้าโรงงานอีกทั้งยังสามารถเก็บสถิติจำนวนพนักงานที่เข้าทำงานและพนักงานที่ทำให้เกิดงานล่าช้าได้ค่ะขอบคุณค่ะแต่จริงๆตัวหน้าที่คุณเป็นหน้าคนแล้วบอกว่าใส่หน้านั้นคือซอฟต์แวร์อะไรครับชื่อหรอมันเป็นเหมือนเป็นเอารูปภาพไปใส่แล้วมันจะประมวลผลออกมาให้แล้วก็จะมีโค้ดออกมาอันนั้นเป็นแอปอะไรจำแอปได้ปะจำตอนดูใน iPad จำแอปไม่ได้มันเป็นแอปไอแพดเป็นแอปในเว็บเบราว์เซอร์ค่ะพิมพ์เข้าไปเป็นแอปในเว็บเบราว์เซอร์เป็นหมายความว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเราสามารถให้ตัวนี้มันส่งข้อมูลผ่านอย่าง MPP จริงๆแล้วมันไม่ต้องใช้หูก็ได้เนี่ยมันแอบที่ต่อมันทำได้ไหมมันทำได้ค่ะมันมีโค้ดให้แต่ว่ามันต้องมีพวกคลาวด์ MQTT อะไรพวกนี้ค่ะมันต้องเสียเงินไม่แต่คลาวด์ MQTT ก็คือก็ที่ผมทำให้ไง EMU เนี่ยแต่ผมแค่อยากดูว่าแอปเนี่ยมันอินเทอร์เฟซกับ MQTT ได้เลยใช่ไหมได้เลยค่ะมีโค้ดให้ทำได้เลยนี่ฮะโอเคผมขอเล่นไม่ได้นะโอเคครับขอบคุณต่อไปครับต้องรีเฟรชไหมวะรีเฟรชเลยกันหนึ่งทีโอเคมันยายที่ดีบัคค่ะ
information ค่ะนี่ก็จะ data ก็จะส่งข้อมูลเข้ามาในนี้ค่ะส่วนการนำไปใช้ของอันนี้ค่ะก็คือจะทำให้ทราบว่าเครื่องจักรหยุดทำงานจากระยะไกลสามารถเช็คข้อมูลการทำงานของเครื่องจักรได้แล้วก็สามารถเข้าไปแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีค่ะจำลองการทำงานของเครื่องจักรนะครับเสียงออกไหมครับการเสียงมันไม่ออกทำไงอันนี้ก็จะเป็นจำลองการทำงานการทำงานนะครับเราจะจำลองให้เครื่องจักรตัวโทรศัพท์เนี่ยเป็นเหมือนเครื่องจักรนะครับจักรไม่ทำงานนะครับถ้าสมมติว่าเรากด not working ก็จะโทรศัพท์ก็จะแทนการที่เครื่องจักรหยุดทำงานนะครับแล้วมันก็จะส่งแจ้งเตือนเข้าไปในไลน์ว่าเครื่องจักรหยุดทำงานแล้วนะครับค่าที่ได้ก็จะเป็นศูนย์นะครับแล้วก็จะส่งแจ้งเตือนไปยังไลน์ว่าตอนนี้เครื่องจักรหยุดทำงานแล้วเครื่องจักรกลับมาทำงานอีกครั้งนะครับถ้าสมมติว่าเครื่องจักรกลับมาทำงานอีกครั้งก็คือ working ค่าก็จะไม่เป็นศูนย์หรือก็จะแจ้งเตือนเข้าไปในไลน์ว่าเครื่องจักรมาทำงานอีกครั้งแล้วนะครับแจ้งเตือนไปยังไลน์ดูแลกลุ่มเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะใช้ในโทรศัพท์นะครับเรื่องของการสั่งโดยจะมีการใช้เซ็นเซอร์ที่ติดกับประตูเพื่อตรวจจับว่ามีการใช้งานยังไงนะครับสำหรับการมอนิเตอร์นะครับจะเป็นการมอนิเตอร์2แบบคือใช้โมบายในการโดยจะใช้เป็นฉากในการแสดงนี้นะครับโดยการที่เราจะเป็นการใช้โทรศัพท์ในการสั่งครับทุกครั้งที่มีการสั่งจะเกิดการเกิดขึ้นครับเป็นมอนิเตอร์ริ่งโฟของโมบายนะครับก็จะในหน้าโมบายจะเป็นเซ็นเซอร์จะมีการมีปุ่ม start sensor แล้วก็ปุ่ม stop sensor นะครับโดยปุ่ม start sensor กับ stop sensor จะควบคุมผ่านหน้าจอโมบายเพื่อที่จะสั่งการทำงานของเซนเซอร์ที่โทรศัพท์นะครับและส่งเป็นฟังก์ชันเพื่อทำการประมวลผลเพื่อที่จะส่งเข้ามาเป็นฉากครับอันนี้เป็นหน้าแสดงของแบบคอมนะครับโดยการจะนำเสนอข้อมูลจำนวนครั้งที่มีการใช้งานครับพร้อมกับมีปุ่มรีเซ็ตและปุ่มแสดง
ส่วนโฟของมอนิเตอร์ที่ผ่านแล็ปท็อปนะครับเซนเซอร์จะส่งข้อมูลที่เป็นฉากมาในแล็ปท็อปเลยนะครับแล้วก็จะมีปุ่มรีเซ็ตเพื่อที่จะนับสามารถรีเซ็ตการนับจำนวนของข้อมูลได้ครับสำหรับการแจ้งเตือนนะครับจะเป็นการแจ้งเตือนโดยใช้ไลน์นะครับโดยจะใช้เป็นไลน์กับเป็นแอปพลิเคชันเหมือนการแจ้งข่าวนะครับการแจ้งเตือนจะแจ้งเตือนจำนวนครั้งแล้วก็วันเวลาที่เกิดการเปิดประตูครับตัวของ notification นะครับก็จะรับข้อมูลจากเซนเซอร์มาแล้วก็มาผลแล้วผ่านHTTP request นะครับแล้วก็ส่งไปทางดีบัคครับแล้วก็คอนโทรลนะครับก็จะมีปุ่ม Start Sensor แล้วก็ Stop Sensor นะครับจะเป็นการรับข้อมูลจากตัวเซ็นเซอร์ของมือถือนะครับซึ่งเป็นเซ็นเซอร์กลางใหญ่ก็จะส่งข้อมูลไปยังกราฟนะครับที่จะแสดงการเปลี่ยนแปลงของค่าการสั่นนะครับเมื่อกดชนะเซ็นเซอร์เมื่อจะทำเมื่อกดปุ่มตับเซ็นเซอร์จะทำให้เซ็นเซอร์ทำงานครับคอนโทรลโฟลนะครับก็จะเป็นในลักษณะที่กดปุ่มตับเซ็นเซอร์กับปุ่มตับเซ็นเซอร์ครับData Storage นะครับข้อมูลจะถูกจัดเก็บไปยังไฟล์เบสนะครับเพื่อทำการจัดเก็บข้อมูลแนะนำหรือนำไปใช้แสดงข้อมูลที่หน้าต่างแล็ปท็อปได้ Data Storage Pro นะครับก็จะรับข้อมูลที่ผ่านรับข้อมูลทั้งหมดที่ผ่านData Storage Pro นะครับก็จะเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสั่นของเซ็นเซอร์เข้ามาผ่านฟังก์ชันแล้วส่งไปยัง Data Base นะครับแล้วก็เราจะใช้ข้อมูลจาก Data Base มาแสดงผลที่หน้าจอของแล็ปท็อปนะครับผ่านฟังก์ชันนะสามารถตรวจสอบจำนวนคนที่เข้าในโรงงานได้ค่ะก็นับจำนวนสินค้าที่ส่งตามสายสะพานการเก็บเข้าคลังค่ะแล้วก็ยังสามารถนำไปประยุกต์เกี่ยวกับอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยค่ะเพื่อป้องกันของหายค่ะแล้วก็สามารถตรวจสอบเวลาในการใช้งานของห้องได้ค่ะค่ะขอจบการนำเสนอในเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะThank you.
รู้ครับอาจารย์ไลท์217ครับครับกด F11 ดูสกรีน F11 ครับนี่ต้องกดฟังก์ชันก่อนฟังก์ชันเอ๊ะกดไม่ถึงกดฟังก์ชันแล้ว F11 ได้ครับได้ครับวันนี้มาถึงแปดเล่มนำเสนอบทเรียนความต่อ5.7นะซึ่งก็จะเราเป็นการใช้เซนเซอร์วัดน้ำหนักนะโดยโฟเซนเซอร์มีการใช้ฟังก์ชันเวทเพื่อส่งค่าตัวแปรเป็นน้ำหนักมาและส่งเข้าคอมพิวเตอร์นะครับส่วนแดชบอร์ดของเรานะครับก็จะมีการแสดงของวันที่ค่าที่ได้ออกมาจากฟังก์ชันแล้วก็ข้อมูลล่าสุด3ค่านะครับของวันที่ทำงานซึ่งตัวแดชบอร์ดทำงานโดยการรับข้อมูลจากคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ส่งเข้าไปชาร์ตมันจะมีคอนโทรลโฟกับปุ่มสตาร์ทสต็อปนะครับและปุ่มสตาร์ทสต็อปก็จะส่งข้อมูลเข้าไปในDVD นะครับเพื่อจะทำงานจริงครับผมก็โปรแกรมของเรานะครับจะใช้ในการต่อยอดจะใช้ในการที่เราทำก็คือเราจะตั้งขีด upper กับ lower ไว้ก็ประมาณว่าถ้าสมมติว่าค่าที่เราได้จากการที่เราใช้ face sensor จากการตรวจจับสมมติว่าเราเข้าไปวัดในโรงงานจริงนะครับเราก็เลยสมมุติค่าตามคณิตศาสตร์ขึ้นมา2 อยู่ในช่วงหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนกับสินค้ามันก็จะมีช่วงน้ำหนักที่มันสามารถเป็นไปได้ถูกไหมครับเราก็จะส่งผลจะเข้ามาที่ตัวเซ็นเซอร์ฟอร์เวิร์ดตัวนี้เสร็จปุ๊บก็เทรนให้กลายเป็นตัวเลขที่สามารถคำนวณแล้วก็วัดเป็นค่าได้ที่ไม่ใช่สตรีมนะครับที่ไม่ใช่ตัวหนังสือเสร็จแล้วเราก็จะไปดูว่ามันสูงกว่าค่าหนึ่งไหมต่ำกว่าค่าหนึ่งไหมแล้วก็จะส่งไปในไลน์ครับถ้าเกิดว่ามันสูงเกินไปหรือว่าต่ำเกินไปแล้วก็จะแจ้งเดือนออกมาเป็นแบบนี้ครับว่าพวกสินค้าไม่ตรงมาตรฐานเวลาเท่าไหร่ครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็น data storage ครับก็จะส่งเข้าไปเก็บที่cloud firestore ก็ประมาณนี้ครับส่วนการนำไปต่อยอดนะครับก็คือสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับในรายการผลิตได้ครับแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลจากระยะไกลได้ครับส่วนข้อมูลจาก Cloud Storage สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพสินค้าได้ครับครับวันที่มันทำอะไรได้บ้างเดทตัวในแดชบอร์ดมันมีเดททำอะไรได้บ้างเนี่ยเราไปติดรูปแบบที่ก็ได้มันจะหมดวันเวลาไหมครับแค่ใส่เข้าไปเฉยๆเราคิดอะไรมันโอเคมันมีปุ่มแบบอ๋อมันเลือกเปลี่ยนวันได้พอได้จริงๆแล้วเราสามารถเปลี่ยนวันแล้วมันก็จะไปทริกเกอร์ตัวอะไรบางอย่างได้ใช่ไหมเออไม่เดียวนะโอเคไปเล่นโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวผมสรุปให้คืออย่างแรกนะตบมือตัวเองก่อนนะครับเยี่ยมมากครับทุกคนเราจบแล้วนะครับไม่น่าเชื่อนะครับทีนี้ส่วนใหญ่นะครับก็คือเท่าที่ผมเห็นเนาะนะครับก็จริงๆแล้วสิ่งที่ผมชอบตรงที่ว่าไม่มีใครอ่านนะผมเห็นเด็กอื่นมีการอ่านมือถือตลอดเวลาแต่ทีนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่จริงๆแล้วเนี่ยผมบอกผมอยากให้คุณคิดอีกแล้วกันนะว่าผมว่านี่คือโปรดักต์ที่คุณพยายามจะเอาไปขายอินเวสเตอร์ที่แบบมีเงินนะอยากซื้อโปรดักต์คุณนะเพราะนั้นคุณทำโปรดักต์มาโคตรดีเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณพรีเซนต์แล้วเขาฟังไม่รู้เรื่องหรือว่าเขาแบบไม่รู้สึกว่าอินเกจกับสิ่งที่คุณพรีเซนต์มันก็น่าเสียดายเนาะนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็จะเป็นทริคนะครับที่ช่วยให้คุณแบบพรีเซนต์ได้ดีขึ้นนะอย่างแรกก็คือจริงๆถ้าเกิดคุณซ้อมมาคุณก็จะพูดได้สมูทขึ้นอันนี้ก็รู้อยู่แล้วนะครับนี่อันที่สองก็คือว่าผมสังเกตแล้วว่ากราฟิกที่เรียกกราฟิกสำคัญนะคุณเช็คแคนวาเนี่ยมันมีกราฟิกคุณเลือกเยอะแต่คุณก็เลือกที่ดีหน่อยคือว่าสมมติว่าคุณกำลังจะพรีเซนต์โปรดักต์ที่เป็นเทคใช่ไหมแต่ว่าคุณไม่มีหัวใจอยู่บนสีอันแล้วก็เป็นอะไรที่อยู่ข้างบนที่แบบเป็นรูปคิวๆรูปแซนด์วิชอะไรก็ไม่รู้นะครับมันก็จะไม่เข้าเพราะนั้นคือโปรดักต์คือหมายถึงว่าถ้าเกิดเลือกกราฟิกของสไลด์ที่มันแบบออกมาเป็นแบบเทคหน่อยให้มันดูแบบเป็นเทคโนโลยีหรือว่ามันดูสลีปนิดนึงเนี่ย
เวลาเราดูมันก็จะรู้ว่ามันไม่ใช่ของเล่นนะเพราะว่ามันเกิดหัวใจนะครับมันไม่เข้าอะไรนะครับอันที่สองก็คือว่านะครับเราผมสังเกตจะมีหลายกลุ่มที่ก็ไม่ไม่ได้ว่ากลุ่มนี้นะแต่ว่ามันเป็นประมาณนี้ก็คือว่ามันเป็นแบบมันเป็นโฟล์มันเป็นแบบโนดเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็แล้วคุณก็ต้องพยายามอธิบายง่ายเนี่ยซึ่งมันเราก็จะแบบมันเป็นอันนี้นะอันนี้ก็ชี้ไปนี่ซึ่งมันคุณสังเกตว่าหนึ่งก็คืออธิบายยากสองก็คือคนฟังก็ฟังยากเหมือนกันนะครับมันมีอยู่เซกหนึ่งนะที่ทำที่ผมชอบมากก็คือทำเป็นโฟล์ชาร์ตก็คือว่าหน้าเนี้ยจริงๆหน้านี้มันก็คือโฟล์ชาร์ตอย่างหนึ่งเนาะแต่ว่าหน้านี้มันไม่ค่อยสื่ออะไรตรงที่ว่าเวลาเราเห็นจริงๆที่กลุ่มนี้โอเคนะที่เขาพยายามเขียนว่ามันคืออะไรเนาะนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่คุณจะเห็นว่ามันเป็นฟังก์ชันหนึ่งฟังก์ชันสองฟังก์ชันสามมันทำอะไรวะอะไรเงี้ยก็ได้ถ้าเกิดคุณแปลงหน้านี้ให้กลายเป็นโฟล์ชาร์ตจริงๆแล้วมันจะอธิบายง่ายกว่าโฟล์ชาร์ตเช่นกล่องนี้เช่นก็คือคุณพยายามจะอธิบายลอจิกการทำงานของระบบคุณนะว่าอ่ะส่งค่ามาถ้าค่านี้มันมากกว่า50ให้ทำแบบนี้ค่านี้มันน้อยกว่า50ให้ไปแจ้งเตือนในไลน์อย่างเงี้ยก็คือเป็นโฟล์ชาร์ตที่ข้างในมันมีเป็นภาษามนุษย์ธรรมดาที่คนอ่านก็อ่านออกว่าอ๋อโฟล์นี้เนี่ยมันกำลังจะส่งเข้าไลน์แทนที่จะเขียนว่าฟังก์ชันอะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเนาะนะครับก็เป็นเทคนิคหนึ่งถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคุณใช้เวลาเยอะกับหน้านี้จริงๆหน้านี้คุณจะเป็นโฟล์ชาร์ตได้นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่นะครับก็คือในเรื่องของการเวลาจะพรีเซนต์พวกนี้เนาะถ้าเกิดคุณเนี่ยคุณเนี่ยผมชอบที่ว่าพยายามจะเปลี่ยนชื่อนะครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าไม่เปลี่ยนชื่อมันก็จะยิ่งอ่านไม่ออกว่าทำอะไรมาพอดีผมช่วยพวกคุณผมก็พอเข้าใจในพวกคุณทำอะไรนะครับแล้วก็มีไอ้แดชบอร์ดอะไรนี้เหมือนกันเนาะถ้าเกิดคุณเห็นว่าแบบลากเข้ามาแล้วมันมีคำว่าเท็กซ์อยู่ข้างบนแล้วก็เปลี่ยนชื่อหน่อยเพราะมันเป็นแบบอะไรอ่ะการที่ในอุบัติการเนี่ยทำให้มันดูแบบโปรเฟสชันนอลนิดนึงผมว่าก็ทำให้มันดูดีขึ้นได้นะครับโอเคน่าจะมีเท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอปิดตรงนี้ก่อนแป๊บหนึ่ง